ครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมคนมอเตอร์ไรเวลกันอีกเช่นเคยวันนี้ฮะผมอยากจะมารีวิวย่างสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถสปอร์ตในกลุ่มของ Entry Bike ก็คือช่วงพิกัด150ไปจนถึงช่วง400 cc นะครับที่ไซส์ยางหลังเนี่ยประมาณสักเบอร์150ครับผมกับย่าง Continental Conti Road ซึ่ง Conti Road ตัวนี้ครับเขาได้ถ่ายทอด DNA มาจากตัวย่าง Big Bike ที่เป็นยางเรเดียลครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นยางผ้าใบไบแอนนะครับสำหรับใช้กับรถสปอร์ตที่มีพิกัดน้อยลงเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับว่าเจ้าคอนติรถตัวนี้เนี่ยมันมีดีอะไรและมีจุดไหนที่ทำให้ยางตัวนี้น่าสนใจบ้างครับจุดแรกครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงลายยางกันก่อนก็จะพบเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงกลางยางของเขานะครับมันจะเป็นผิวเรียบๆและก็มีพื้นที่ที่กว้างมากด้วยจุดนี้จะทำให้กริปการยึดเกาะของหน้ายางกับพื้นผิวถนนเนี่ยทำได้ดีครับเพราะจะไม่มีในส่วนของลายดอกยางมาขวางอยู่ส่วนลายดอกยางด้านข้างครับก็ต้องถือว่าสวยงามและให้ความโฉบเฉี่ยวถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นยางสายออนโรดเพราะดูตัวลายยางแล้วถือว่าดูโฉบเฉี่ยวซิ่งมากพอสมควรเลยนอกจากนี้ยังมีโลโก้คอนติโรดครับที่พาดผ่านอยู่ตรงลายดอกยางให้เป็นกิมมิกอีกด้วยด้านของตัวโครงสร้างยางครับต้องบอกว่าแม้จะปรับมาใช้เป็นแบบไบแอสหรือชั้นผ้าใบสารแต่ต้องบอกไว้เลยว่าทาง Continental เนี่ยเขาได้พัฒนาในหลายองค์ประกอบทำให้โครงสร้างภายในของตัวยางมันมีความแข็งแกร่งสามารถรองรับความเร็วได้สูงถึงระดับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวรวมถึงเขายังมีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยลดอุณหภูมิในการวอร์มยางลงได้อีกด้วยคอมเพลที่ประยุกต์ถ่ายทอดมาจากตัว Continental Radialและยังมีซิลิก้าคอมเพลที่จะช่วยในการยึดเกาะได้ดีทั้งพื้นผิวที่แห้งแล้วก็ทางเปียกเอาละครับจากภาพรวมในการขับขี่นะครับฟีลลิ่งของยางคอนติโรสตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทำได้ดีตั้งแต่ที่เริ่มขี่เลยนะอย่างที่บอกว่าเขาลดในเรื่องของเวลาการวอร์มยางลงนะครับทำให้มันมีกริปที่ดีตั้งแต่เราขี่ออกเลยครับเพราะขี่ออกมาเนี่ยผมเจอโค้งยูเทิร์นนะครับก็ยังให้กริปการยึดเกาะที่ดีไม่ได้รู้สึกว่ามันวิวหรืออะไรแต่อย่างไรนะครับแต่จุดที่เราต้องบอกก็คือว่าฟิลลิ่งเนี่ยเขาได้รับดีเอ็นเอการถ่ายทอดมาจากตัวคอนติรถที่เป็นยางบิ๊กไบค์ดังนั้นผมจะรู้สึกว่ามันมีความหนืดพอสมควรครับสำหรับยางตัวนี้ถือว่าหนืดและหนืดเรื่องของการพลิกรถอะไรพวกนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ฟิลที่แบบพลิกได้ไวรวดเร็วกระฉับกระเฉงนักนะครับแต่เรื่องกริปการยึดเกาะผมมองว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวโค้งยาวๆหรือโค้งยูเทิร์นอะไรพวกนี้ครับมันให้กริปการเข้าโค้งที่ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับสำหรับตัวคอนติโรสตัวนี้นอกเหนือจากนั้นครับประสิทธิภาพการขับบนทางเปียกต้องเรียนชี้แจงก่อนว่าวันนี้ผมได้ทดสอบนี้นะครับคือเราไม่เจอในเรื่องของพื้นผิวที่มันมีน้ำขังอะไรพวกนี้แล้วแต่จากการที่เราได้เคยลองรีวิวตัวคอนติโรสที่เป็นยางเรเดียลซึ่งอยู่ในตระกูลของรถบิ๊กไบค์ตัวใหญ่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้ลองขี่บนพื้นผิวที่มันมีน้ำขังเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ดีมากๆเพราะว่าได้มีลองหักนะครับหักล้อนะครับให้มันเลี้ยวนะครับแบบพับเลยอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้เหวอจนขนาดว่าหน้าล้อเนี่ยครับหน้ายางมันจะพับลงไปแต่อย่างใดก็คือยังสามารถหักเลี้ยวได้บนทางที่มีน้ำเปียกขังก็ถือว่าทำได้ดีมากทีเดียวสำหรับยางคอนติโรสบนทางเปียกครับนอกจากนั้นเรื่องทางแห้งก็อย่างที่บอกไปว่ามันให้ความหนึบและหนืดดีมากทีเดียวเรียกว่าถ้าเกิดคุณใช้ยางคอนติรถตัวนี้ครับในกลุ่มรถสปอร์ตเอนทรีเนาะอย่างที่บอกมันได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ไม่แพ้จากยางคอนติรถที่เป็นเรเดียลตระกูลบิ๊กไบค์เลยและนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของโครงสร้างยางที่เขาพัฒนาขึ้นมาอันนี้เป็นจุดที่น่าประทับใจมากๆเพราะว่าเรื่องของระยะไมเลจที่มันทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นและไม่เพียงเท่านั้นนะครับคือตัวนี้เป็นยางผ้าใบสารเราจะเจอยางที่เป็นไบแอดนะครับรองรับความเร็วสูงๆได้น้อยมากนะครับอย่างตัวนี้ถือว่ารองรับความเร็วสูงสุดได้ที่ระดับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อเทียบกับรถ Entry ครับรถสปอร์ต Entry ก็คือช่วง400 cc นะครับอย่างตัว Ninja 400เนี่ยเอาจริงๆครับท็อปสปีดเขาอ่ะมันก็ไม่ถึงระดับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายางคอนติรถตัวนี้เนี่ยสเปคเขาถือว่าให้มาแบบเหลือๆสำหรับรถในพิกัดสปอร์ต Entry เลยครับสรุปแล้วครับคอนติรถถือได้ว่าเป็นยางสปอร์ตในกลุ่ม Entry
ช่วงพิกัด150ไปจนถึง400 cc ได้รับ DNA มาจากยางบิ๊กไบค์ที่ชื่อว่าคอนติโรดนะครับที่เป็นซีรีส์เดียวกันจุดนี้ครับมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากครับถือว่าเป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยมีการยึดเกาะที่ดีทั้งทางแห้งแล้วก็ทางเปียกเรียกได้ว่าเป็นยางซิ่งสำหรับสายถนนโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อเขาเป็นโรดแต่ลายยางของเขาถือว่าโฉบเฉี่ยวมากพอสมควรเลยและนอกจากกริปการยึดเกาะที่ดีแล้วครับเขาก็ยังมีไมเลจเรื่องของระยะการใช้งานที่ถือว่ายาวนานอีกด้วยในส่วนของไซส์ยางนะครับอย่างที่บอกไปว่าคอนติโรดตัวนี้เป็นยางในกลุ่มของช่วงพิกัด150ถึง400 cc ดังนั้นครับเขาก็จะเป็นใช้กับล้อขอบ17นิ้วที่มีหน้ายางนะครับกว้างอยู่ประมาณเบอร์100กับ110แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะสูงสุดถึง150ผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่เพจคอนติโมโต Thailandและสำหรับคลิปต่อไปครับทางทีมงานโมโตราเวลเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคนติดตามที่ทุกช่องทางออนไลน์ของโมโตราเวลให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ